เมนูของเชฟประจวบวันนี้นะคะจะเป็นเมนูไข่นึ่งกับเต้าหู้กุนเชียงมาเชฟขาไข่นึ่งเต้าหู้กุนเชียงนี่เริ่มจากอะไรสามเกลือกุนเชียงแล้วก็กุ้งสับแต่ว่าถ้าใส่แค่3อย่างนั้นน่ะเวลาปั้นไม่เข้ากันเขาจะไม่ค่อยเกาะกันใช่เกล็ดขนมปังเนี่ยคืออีกหนึ่งส่วนผสมที่เป็นวัตถุดิบลับเลยล่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชามสำหรับนึ่งในชามเนี้ยเชฟเรียงเต้าหู้ไข่นะคะกับแครอทเอาไว้แล้วแบบนี้หลังจากนั้นเราจะใส่ตัวกุ้งกับกุนเชียงบดของเราวางลงไปตรงกลางหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมีไข่ใช่ไหมเชฟเอาไข่มานึ่งได้ค่ะก็เตรียมไข่นะฮะแล้วก็มีเกลือเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยกะทิคั้นสดใส่ลงไปในไข่นึ่งของเราเนี่ยจะทำให้ไข่ของเรานุ่มแล้วก็มีรสชาติที่เข้มข้นด้วยเราจะราดไข่ของเราเนี่ยนะคะที่ผสมกะทิอัมพวาลงไปแบบนี้ไม่ใช่แค่นี้นะเชฟมีซอสราดด้วยคุณเดี๋ยวเรานึ่งไข่สักครู่เดียวค่ะน้ำราดสูตรเด็ดของเราในนี้มีกุ้งอยู่แล้วจะหอมอร่อยยิ่งขึ้นถ้ามีมันกุ้งเนอะเชฟใช่เป็นน้ำมันกุ้งแล้วก็เพิ่มรสชาตินะเป็นซอสหอยค่ะซอสหอยนางรมซีอิ๊วขาวซีอิ๊วขาวเชฟใส่จิ๊กโฉลงไปเพิ่มด้วยหน่อยนึงค่ะตัดรสทำให้รสชาติเข้มข้นยิ่งขึ้นเกลือป่นเสริมไอโอดีนพริกไทยป่นนะคะเพิ่มความหอมๆน้ำมันงาน้ำมันงาโอ้โหเชฟเข้มข้นมากโอ้น่ากินมากเลยอ่ะครับแล้วก็ใส่น้ำเปล่าลงไปนิดนึงค่ะเราก็ได้ซอสพิเศษซอสพิเศษครับราดซอสแล้วก็นึ่งต่ออีกหน่อยนึงใช่ไหมคะครับอร่อยมากแน่ๆคือได้กลิ่นก็รู้แล้วว่าเชฟโหน่าทานจังอ่ะให้ละอุ่นสัก1นาทีกับโอเคได้เวลาละโอ้โหโอ้โหน่ากินมากๆอ่ะเชฟน่ากินมากๆเลยเชฟครับแล้วก็ตกแต่งน่ากินมากเลยเชฟน่ากินจริงๆโอ้โหหน้าตาน่ารับประทานขนาดนี้ไข่นึ่งกับเต้าหู้กุนเชียงของเชฟลองเอาสูตรของเชฟไปทำกันดูนะคะ